รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสวัสดีคุณผู้ชมครับเจอกับผมพลากุ้งอีกแล้วนะครับผมกับรายการที่มาเพื่อธรรมะและบทเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับผมณช่อง GM 25แห่งนี้ครับนี่คือฟังเพลงบรรเลงธรรมเชื่อว่านะครับน้องๆที่มาดูในห้องส่งของเราวัยรุ่นแบบนี้นะครับผมเรื่องของการเที่ยวเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวอย่างแน่นอนนะฮะเที่ยวกันบ่อยไหมฮะบ่อยเลยนะครับผมแน่นอนก็วันหยุดก็เที่ยวนะฮะเรียนเสร็จก็ไปเที่ยวว่ากันไปเดินห้างดูหนังบางคนก็ไปต่อร้านกลางคืนนะครับนั่งกันยาวๆถึง 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งกลับบ้านนอนรุ่งขึ้นไปเรียนต่อคนทำงานก็เหมือนกันนะคนทำงานก็วันหยุดก็ต้องหาโอกาสปาร์ตี้เดี๋ยวนี้ก็ปาร์ตี้กันเยอะปาร์ตี้เพื่อนสมัยเรียนปาร์ตี้เพื่อนอนุบาลปาร์ตี้เพื่อนมัธยมปาร์ตี้เพื่อนมหาลัยปาร์ตี้ที่ทำงานปาร์ตี้ชุดนอนปาร์ตี้ไม่มีชุดปาร์ตี้ปาร์ตี้โอ้โหปาร์ตี้กันเรียกว่าเลี้ยงกันตลอดหาเรื่องปาร์ตี้จนได้อะเมาหัวทิ่มกันไปนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพระอาจารย์เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ครับว่าเรื่องของการเที่ยวติดเที่ยวมันเป็นอย่างไรครับพระมหาสมปองสาธุเจริญพรสาธุชนทุกท่านนะแม้จริงการเที่ยวก็จะเป็นเน้นแต่ปาร์ตี้เที่ยวแบบเสียสุขภาพร่างกายอย่างเดียวจริงการเที่ยวแบบสร้างสรรค์ก็มีเยอะอีควอทัวริซึมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปดูต้นมงต้นไม้อากาศบริสุทธิ์มันก็มีแต่ว่าที่คุณพระพูดถึงนี่คือการเที่ยวแบบไปปาร์ตี้ที่จริงมันมีข้อเสียเยอะนะการเที่ยวแบบนั้นเนี่ยเสียสุขภาพร่างกายเพราะว่าร่างกายทรุดโทรมสามารถจะไปดึกๆไปดึกๆบางคนก็จะทราบที่มาของเขาเรียกอะไรนะเซงเป็ดเซงเป็ดแต่ก่อนในสัตว์ก็ออกเที่ยวเหมือนกันกับคนนี่แหละ เสือสิงกระทิงแรดแล้วก็เป็ดเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวแถวราชดาซอย4พอไปถึงปั๊บเสือสิงกระทิงแรดนี่เบื่อมากเลยทำไมโอ้โหพอไปถึงปุ๊บเป็ดมันพูดเลยเป็ดว่าไงกลับ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 เสียสุขภาพร่างกายเสียเงินเสียทองบางคนทำงานได้เงินกว่าจะได้มาพอไปเที่ยวทีเดียวโอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นก็มีใจใหญ่มั้งป๋าขาป๋าขาอะไรเงี้ยบางทีก็เสียเงินเสียทองเยอะแยะบางคนก็เห็นใจเขาเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยมีใครเรียกอย่างนั้นอยู่ที่บ้านภรรยาเรียกไอ้แกไอ้แกอ๋อเรียกไอ้พอไปถึงนั้นปุ๊บป๋าขาป๋าขาพี่คะได้เป็นพี่คนบางทีก็เข้าใจเขานะแต่มันก็เสียเงินเสียทองเสียการเสียงานก็มีบางคนดึกดื่นเที่ยงคืนสลบไปเลยตื่นไม่ทันบางทีพ่อแม่ลูกครอบครัวก็ไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตากันมัวแต่แต่งตัวไปเที่ยวซึ่งมันน่าเสียดายฉะนั้นแล้วหากเราจะผ่อนคลายบ้างเที่ยวบ้างก็พอประมาณอย่าให้เดือดร้อนอย่าให้กระทบงานอย่าให้กระทบรายได้อะไรของเราหลายคนไปเที่ยวก็ไปเที่ยวอย่างที่พระอาจารย์บอกเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่ผมเนี่ยแปลกอย่างนึงผมชอบเที่ยวเหมือนคนอื่นล่าสุดผมไปเที่ยวที่โรงพยาบาลมาแล้วก็ไปเจอคนไข้รายนึงคุยกับหมอฮะอยู่ๆคนไข้ก็บอกว่าเป็นคนไข้ทางจิตนะฮะเจริญพรหมอรู้ไหมว่าแมลงสาบเนี่ยมันรับรู้ทางไหน มันได้ยินเสียงเรานะ มันรับรู้ได้ยังไงเอ้าหมอก็อ๋อก็ทางหนวดไงครับคนไข้ก็หยิบกล่องมา2กล่องวางบนโต๊ะเปิดมากล่องแรกมีแมลงสาบอยู่หมอบอกว่าไงนะรับรู้ทางไหนนะทางหนวดดึงหนวดออกปึ๊บแล้วก็วางแมลงสาบลงที่พื้นแล้วก็ปบมือไล่แมลงสาบก็วิ่งหายเข้าไปในตู้เลยอ้าวนี่ไงหมอแสดงว่ามันยังได้ยินอยู่แมลงสาบอีกตัวหนึ่งออกมาคนไข้ดึงขาออกฟึบ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 แล้ววางแล้วไล่มันไม่ไปมันรับรู้ทางขาหมอโหดร้ายมากเลยมันรู้ทางขาเหรอไปนั่งดูเขาอยู่มันจะไปได้ไงไม่มีขาไม่เกี่ยวเลยแล้วจะอาตมาจะสรุปยังไงไปถ้าไปถ้าทางแมลงสาบเลยเมื่อคุณปาร์ตี้แมลงสาบเสร็จแล้วนี่นะ
ปาร์ตี้เที่ยวเที่ยวเสียหัวร่างกายเสียเงินเสียทองเสียการเสียงานก็มีบางทีครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งกันครับงั้นคุณก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าการเที่ยวคุณมันกระทบตัวคุณเองหรือก็คนในครอบครัวหรือเปล่ายิ่งคุณเป็นคนที่มีครอบมีครัวเป็นพ่อคนเป็นสามีภรรยาแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากๆวันนี้ครับศิลปินที่อยู่กับเราครับไม่เกี่ยวกับแมงสาบทั้งนั้นครับโอ้สว่างวาบหล่อเหลามาเลยครับคุณออนเดอะสตาร์สาวสาวเตรียมกรี๊ดได้เลยนะจ๊ะวันนี้คุณอ้นนะฮะจะเอาเพลงอะไรมาร้องกับพวกเราได้ฟังกันครับไพเราะขนาดไหนแมงสาบไม่มีในรายการนี้แน่นอนนะครับ ฟังเพลงแรงทันเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวสนับสนุนโดยยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาวอร์มเสียงครับยังไงฮะผมเคยทำหน้าเพื่อนเปียกเลยครับผมกลับมานะสนับสนุนโดย New Corolla Altis Export So Excitedมีคนเป็นน้ำต้องอยู่ทุกตัวยอมพายเพื่อแล้วทิ้งฝันไปไปไม่ถึงฝันอันยิ่งใหญ่เพราะเขาท้อใจตัวเองเธออย่าจงอย่ายอมแพ้เติมแปลเปลี่ยนความทุกข์เป็นฝันสดใสทำตามความตั้งใจอย่าหยุดฝันเธอก็ไปไม่เธอเธอจะลองตามแม่บ่อยที่อยากให้ลุกขึ้นสู้หน่อยคอยบอกตัวเองไม่มีอะไรได้มาง่ายดายจงยอมว่าเธอไม่เอาไปเหนื่อยแค่ไหนให้ฉันฟังจงเกิดต้องทนเธอจะมีหวังที่ฟังกลายเป็นเธอแรงลมฝนจึงเปลี่ยนปอนใจในไม่ช้าก็คงแหกไปลองอีกครั้งขอเพียงรักใหม่ฝันที่หวังจะเป็นเช่นทางเดินไม่มีดอกไม้เดินลุยฝันคอยตามให้ยิ้มเขียวไว้ทำตามความตั้งใจอย่าหยุดฝันเธอจะไปไหมเธอเธอจะล้มแล้วแพ้บ่อยที่อยากให้ลุกขึ้นสู้หน่อยคอยบอกตัวเองไม่มีอะไรได้มาง่ายดายจงอย่ามาท้อให้เอาใหม่เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนให้ฉันฟังจงเกิดฟังทนเธอจะมีความที่ฟังกลายเป็นเธออยากจะล้อมเธอแพ้บ่อยที่อยากให้ลุกขึ้นสู้หน่อยจงเก็บฝันทนเธอจะมีวันที่ฝันกลายเป็นเจคุณสำหรับเสียงบกมือนะครับสวัสดีครับคุณอ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจริญพรคุณอ้นเดอะสตาร์นั่นเองมารายการเราเป็นครั้งที่2แล้วครั้งที่2แล้วครับโอ้โหต้องบอกว่ามาก็ยังคงยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็แฟนคลับนับแสนแสนคนนะครับข้างนอกอีกครับข้างนอกอีกล้านกว่าเต็มเลยล้านกว่าเลยไม่ได้ซื้อบัตรครับผมครับผมตอนนี้เราเลือกมายังตามมาอยู่ตามมาอยู่นะฮะเมื่อสักครู่นี้เพลงที่ร้องไปชื่อเพลงว่าหยุดฝันก็ไปไม่ถึงครับหยุดฝันก็ไปไม่ถึงนะครับแต่ผมขอเติมอีกสักหน่อยนึงทำไมฮะถ้าหยุดฝันแล้วเนี่ยก็ไปไม่ถึงแต่ถ้าเกิดว่าอยากไปให้ถึงคุณต้องทำด้วยนะครับผมฝันอย่างเดียวไม่ได้ครับเจริญพรฝันอย่างเดียวก็จะฝันอยู่อย่างนั้นแหละครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องง่ายเลยนะฮะร้องยากไหมฮะเมื่อสักครู่นี้ก็
็ยากพอสมควรเพราะดูแล้วเสียงสูงเหมือนกันสูงเสียงพี่แบงค์สูงมากครับเวลาร้องอย่างเงี้ยมันเทคนิคมันร้องยังไงครับมันมีอะไรต้องดูดต้องปล่อยยังไงฮะลมก็นักร้องทั่วไปหรือว่านักร้องหลายๆท่านเนี่ยครับก็จะมีการเก็บลมไว้ในท้องเราพอสมควรมีพ่อคุณก็เป็นนักร้องนี่ครับผมตอนนั้นนะผมไม่เคยเรียนนะตาอะไรนะหน่อยนั่นแหละเพลงเขาน่ารักน่ารักน่ารักเจลมาเจ้าจำถึงน้ำถึงไหนถึงก็เจลมาเจ้าจำถึงผมจำได้ผมเคยร้องอยู่นะฮะตอนนั้นเล่นอยู่ที่ผับด้วยยอดเลยโอ้โหเอ็มวีของพี่นี่แบบว่าอะไรอะไรเนี่ยฮึ่ยอะไรฮะหญิงเต้นกันตึมหญิงเต้นตรึมเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับผมมีรสนิยมในการฟังเพลงด้วยนะครับนิดนึงไอ้เรื่องการเก็บลมเนี่ยการเก็บลมก็คือเราต้องเก็บลมเข้าไปเยอะคือเราต้องเปิดกำบังลมด้วยเปิดกำบังลมเปิดทุกอย่างตรงนี้ครับในร่างกายครับไม่ใช่นี่เปิดเสื้อข้างในแบบต้องยืดตัวให้กำบังลมมันกว้างมากขึ้นครับมันต้องมีการออกกำลังกายอะไรไหมฮะง่ายๆเลยครับวอร์มเสียงครับยังไงฮะวอร์มเสียงก็หลายคนก็นี่คือการทำเล่นๆไม่เล่นครับผมทำจริงๆครับสอนจริงสอนมีประโยชน์เลยฮะผมเคยทำหน้าเพื่อนเปียกเลยครับผมเปียกหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมไม่ครับคือมันเป็นการวอร์มที่แบบว่าคือเราตื่นมาเนี่ยปากหรือว่ารูปหน้าต่างๆเนี่ยเราจะเกร็งคือเราก็มีอ้าปากอะไรทุกอย่างครับครับบริหารปากบริหารปากอาจารย์มีอะไรฮะได้เทคนิควิธีการเพิ่มเนาะยังไงต่อไปอาตมาก่อนจะเทศจะดูไหมฮะเหมือนอ้นจะเอามือมาปิดไม่ต้องวอร์มขนาดนั้นไม่ต้องวอร์มไม่ขนาดนั้นครับชอบท่อนไหนมากที่สุดของเพลงนี้ฮะท่อนฮุกเลยครับขอฟังอีกสักครั้งหนึ่งเธออาจจะล้มแล้วแพ้บ่อยแต่อยากให้ลุกขึ้นสู้หน่อยคอยบอกตัวเองไม่มีอะไรได้มาง่ายได้จงอย่ามัวท้อให้เอาใหม่เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนให้ช่างมันจงกัดฟันทนเธอจะมีวันที่ฝันกลายเป็นจริงครับร้องยากมากๆเลยครับยากครับมันลมเดียวแล้วแบบเหมือนคุณไม่หายใจเข้าเลยเมื่อกี้นี้ครับนะฮะยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะมีครับมีครับมีคนนอนไปแล้วพระจันทร์ครับธรรมะที่อยู่ในเพลงหยุดฝันก็ไปไม่ถึงดีกว่าอันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าเวลาเราฝันอะไรเหมือนที่คุณอ้นบอกแหละเวลาเราฝันอะไรเราต้องไปให้ถึงให้ได้ถ้าฝันแล้วไปไม่ถึงมันก็ไม่มีอะไรที่น่าจดจำภาษาอีสานก็จะมีเที่ยวทางบ่สุดเส้นจะถอยหลังให้เขาเหยียบตายกับตายข้างหน้าพูดให้เขาย่องว่าดีแปลว่าเดินทางต้องเดินให้มันถึงสุดๆให้มันถึงเป้าหมายถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จก็ไปตายข้างหน้านู่นเลยอย่ากลับมานะอะไรประมาณเนี้ยแปลลำบากครับเวลาภาษาอีสานอื้อด้วยนะอื้อข้างหลังเนี่ยคนเราเวลาเหนื่อยเวลาท้ออะไรยังไงก็ต้องให้กำลังใจตัวเองนะมองคนที่เขาประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลเมื่อเรามีไอดอลเราก็เป็นไอดูปฏิบัติตามด้วยมีไอดอลบ้างไหมก็บ้างครับผมบ้างนะก็อยู่ปฏิบัติตามก็ได้มีตัวเองเป็นไอดอลเนี่ยมีตัวเองเป็นไอดอลเลยครับนี่ลอยแล้วก็ล้อคืออีกล้อเราก็ชอบพี่ๆหลายๆคนครับแล้วก็ไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษเราดึงข้อดีของเขามาปรับปรุงในตัวเราดีกว่าเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ดีเสมอไปขอร้องกันนะนะอย่าบวชเลยนะทำไมฮะถ้าเข้าวงการพระอาจารย์ตายแน่ๆเลยโอ้โหคมแบบมีข้อคิดมีอะไรต่างๆมากมายชัดเจนมากเลยแม่ชอบเอาละดังคำสอนที่ว่าณนิพพินทยะปันดิโตแปลว่าผู้ฉลาดไม่ควรท้อแท้คนเราอาจจะเจอความทุกข์ความโศกอะไรต่างๆสำคัญเราต้องผ่านพ้นไปให้ได้ฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงคุณจะเป็นที่จดจำของทุกคนเจริญพรสาธุระฆังไปนู่นแล้วครับผม โอ้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณอ้นยังอยู่กับเรานะฮะอีกหนึ่งบทเพลงด้วยกันนำเพลงไหนมาร้องครับดาวประดับฟ้าผมเหมือนท่าสอยดาวนะฮะดาวประดับฟ้าเราอยู่ข้างล่างเราจะขึ้นไปเป็นดาวอ๋อนะครับผมดาวประดับฟ้าครับจะไพเราะขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงบรรเลงธรรมแป๊บเดียวคนเราอาจจะเจอความทุกข์ความโศกอะไรต่างๆสำคัญเราต้องผ่านพ้นไปให้ได้ฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงคุณจะเป็นที่จดจำของทุกคนสนับสนุนโดย New Corolla Altis Sport So Excited ผมดูโง่เลยอ่ะไม่ชินเนี่ยแล้วก็โง่อยู่ทุกวันครับผมถ้าคิงกับก้าวเนี่ยกินรอบวงเลยพูดหน่อยพูดหน่อย
ทำไมนี่ผมอู้อยู่ไงสูงแสนไกลจากตรงนี้ฉันเข้าใจดีเราต่างกันแต่บังเอิญเธอมีหัวใจให้ฉันเรารักกันฉันโชคดีโชคดีที่ฉันมีเธอที่พร้อมจะเคียงข้างกันเดินดินด้วยกันแต่อย่าเลยแค่รออยู่ตรงนั้นจะปีนขึ้นไปหาไม่ต้องลอยลงมาอยู่บนฟ้านั่นแหละดีเป็นดาวประดับฟ้าก็รอคนรักจริงสักวันจะไปให้ถึงที่ตรงนั้นไปอยู่เคียงข้างเธอสุดขอบฟ้าไม่รู้อยู่ตรงไหนไกลสักเพียงใดจะไปหาเธอแค่เธอนั้นยังคงรักฉันเสมอฉันรักเธอฉันโชคดีโชคดีที่ฉันมีเธอที่พร้อมจะเคียงข้างกันเดินดินด้วยกันแต่อย่าเลยแค่รออยู่ตรงนั้นจะปีนขึ้นไปหาไม่ต้องลอยลงมาอยู่บนฟ้านั่นแหละดีเป็นดาวประดับฟ้าก็รอคนรักจริงคนนี้ต้องมีสักวันจะไปให้เธอที่ตรงนั้นไปอยู่เคียงข้างเธอสองมือของฉันจะสร้างฝันหัวใจของฉันจะทุ่มเทเพื่อเธอคนเดียวจะเคียงข้างกันเดินดินด้วยกันแต่อย่าเลยแค่รออยู่ตรงนั้นจะปีนขึ้นไปหาไม่ต้องลอยลงมาอยู่บนฟ้านั่นแหละดีเป็นดาวประดับฟ้าก็รอคนรักจริงคนนี้สักวันจะไปให้ถึงที่ตรงนั้นไปอยู่เคียงข้างเธอให้โลกได้รู้คนอย่างฉันคู่ควรจะรักเธอดีใจครับประดับฟ้าดีใจที่ได้ร้องเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าที่เอาเวอร์ชันมาร้องเป็นกีตาร์ตัวเดียวเหรอครับผมใช่ครับก็เขาเล่นคนเดียวครับ
มีเวอร์ชันนี้ด้วยฮะคนอื่นไม่ได้เล่นด้วยก็เลยมีกีตาร์ตัวเดียวครับอ๋อนะถ้ามีกองก็เป็นกีตาร์กับกองนะครับนี่คุณต้องการอะไรจากผมหรือเปล่าก็อันนี้เป็นเวอร์ชันที่พี่แมวเล่นกีตาร์อยู่บนเวทีครับไม่เคยได้ยินเวอร์ชันนี้เลยผมไม่เคยเลยนะตอนแรกจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นเปียโนเล่นออกมาจริงๆเป็นเวอร์ชันแรกเป็นเวอร์ชันที่แบบเต็มๆเลยเป็นแบบร็อกเลยใช่ครับแต่เอาเรื่องเวอร์ชันนี้มาเพราะเวอร์ชันนี้มาเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ร้องด้วยอินเนอร์มากกว่าคือเวอร์ชันอื่นก็ดีครับแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบเวอร์ชันนี้มากนี่คือพี่แมวเล่นกีตาร์คนเดียวบนเวทีใช่ครับอ๋อนะฮะเป็นเวอร์ชันที่แบบกีตาร์ตัวเดียวน่าจะเป็นคอนเสิร์ตเขาด้วยครับนะฮะอ้นเป็นคนเหนือจังหวัดไหมครับพื้นเพเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่เจ้าครับถูกครับถูกอู้กำเมืองได้กาก่อไม่กาไม่เอาอ๋อก่ออ้าวทีมงานเขียนกาโอ้โหพี่ผมดูแบบดูซึมเบอร์เลยอ่ะอู้กำเมืองได้ก่อไงเนี่ยได้กาเดี๋ยวไม่เชื่อเอาละเอาทีมงานมาด้วยได้ไหมเอาเท้าผมโกหกเอาทีมงานคนที่เขียนมาด้วยได้ไหมกู้คำเมืองได้กาผิดที่เขาละกันโอ้โหผมดูโง่เลยอ่ะโอ้โหอะไรได้กาอะไรอ่ะโอ้โหไม่ยังไม่ชินเลยก็โง่อยู่ทุกวันครับผมวิ่งปื๊ดเลยเล่นก่อนกู้คำเมืองได้กอไม่ได้เลยนะกอกอกู้คำเมืองได้กอเวลาเขาเรียกกันเขาเรียกยังไงนะแทนตัวเราแทนตัวเขาเวลาคุยกับเขาคิงกะฮาคิงกะฮาถ้าคิงกะก้าวเนี่ยกินรอบวงเลยไม่ใช่ก็คิงกับฮาเนี่ยมันเป็นภาษาที่วัยรุ่นเรียกกันครับคือสองคำนี้จะพูดได้เพื่อนเท่านั้นถ้าแบบไม่สนิทล่ะไม่สนิทก็ไอ้กับไอ้กับเปิ้ลอ๋อเปิ้ลไอ้กับเปิ้ลไม่ใช่เปิ้ลก็คือคนอื่นครับเปิ้ลคนอื่นก็โอ้บ่ฮู้บ่หันนะไม่ใช่อย่างนั้นคือเปิ้ลไม่อยู่ในแก๊งเราก็เลยเปิ้ลก็เลยเป็นคนอื่นเราก็จะมีนิดมีจอยมีจุ๋มมีอะไรเงี้ยไปไกลแล้วเขาไม่ได้ชื่อเปิ้ลเปิ้ลคือแทนคนอื่นลองอู้หน่อยพระอาจารย์ทำคนเดียวเลยอะไรทำอะไรทำไมนี่ผมอู้อยู่ไงนี่แหละมารายการเราถามตอนนี้เลยว่าสาระอยู่ที่ไหนกำลังจะเข้าพอดีเลยเข้าดีกว่ากำลังเข้าสาระแน่นอนนะคนเราเวลาจะมีเพลงอย่างนี้เยอะนะรอยยิ้มของนักสู้ดาวประดับฟ้าอะไรต่างๆคุณอ้นเขาจะมีสไตล์แบบว่าที่เป็นกำลังใจเยอะมากเลยซึ่งคนสมัยนี้ต้องการกำลังใจเยอะมากเวลาเกิดภัยพิบัติเวลาเกิดอะไรต่างๆเนี่ยบางทีกำลังใจมันหายบางทีเป็นโรคจิตโรคประสาทตัวใดก็มีฟังเพลงแบบนี้คิดตามแล้วได้กำลังใจเพื่อที่ได้กำลังกายก็จะตามมาด้วยครับนะคนเราเวลาที่ใฝ่ฝันอะไรจะทำได้มันก็ต้องมีความเพียรพยายามใช่ครับไปจนถึงจนได้ดังคำสอนที่ว่าวายเมเทวะปุริโสตาวะอัฏฐัสสะนิปปทาแปลว่าเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จถ้าเรามีความพยายามความสำเร็จต้องมาถึงเราสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนเจริญพรทุกท่านสาธุโอเคครับเรียกได้ว่าฟังเพลงเพราะๆจากคุณอ้นมาเรียบร้อยนะฮะก็ต้องฝากผลงานละกันครับผมนะครับผมเชิญครับครับช่วงนี้นะครับก็กำลังถ่ายละครอยู่นะครับละครเรื่องนั้นมีชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดนั่นเองนะครับเอาไหนเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกทีครับผมฝากด้วยละกันครับขอบคุณคุณอ้นเดอะสตาร์ขอบคุณครับพบกับรายการดีแบบนี้ได้ใหม่นะครับเพลงเพราะๆและธรรมะซึ้งๆอย่างแน่นอนครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับฟังเพลงบรรเลงธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับคนเราเวลาที่ใฝ่ฝันอะไรจะทำได้มันก็ต้องมีความเพียรพยายามไปจนถึงจนได้